ปางช้างไม่แต่งเกิดจากที่แต่ก่อนนี้นะครับด้วยว่าเขาพี่น้องของนามสกุลชัยเลิศนะผมเป็นไอ้เก้านะครับเขาทำบริษัททัวร์ชื่อว่าบริษัทเจมส์ทราเวลนะครับเขาได้มีลูกค้าที่มานั่งจ้างเนี่ยเอากระปางมาขี่จ้างแต่ก่อนมีปังจ้างอยู่ 2-3 ปางนะครับก็มีปังจ้างเชียงดาวนะครับปังจ้างแม่สาและปังจ้างแม่ตะมานซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวเป็นปีที่กำลังมีนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าประมาณปี2504เขาเริ่มก่อตั้งบริษัทนะครับเขาก็ส่งมาจนกระทั่งว่านักท่องเที่ยวเริ่มนักขึ้นนักขึ้นนะครับก็เลยเอาง่ายว่าจ้างที่มาขี่แบบเพียงพอเขาก็ต้องมารอคิวนักเขาก็เลยได้ทำการไปเจ้าจ้างมา3ตัวครับเมื่อปี2539นะครับเริ่มก่อตั้งปากจ้างไม่แต่งเมื่อวันที่24มิถุนา2539จากจ้าง3ตัวครับมีปัญหาก็คือเรื่องของถนนหนทางไฟฟ้าบ่มีถนนมาลาดยางนะครับและเรื่องแรงงานเฮาบ่มีนะครับการเริ่มก่อตั้งปัญหาทั้งเงินทุนทั้งทุกอย่างเนี่ยบ่มีครับที่ดินกอบที่ทำที่นี่ที่เห็นอยู่ที่จังหวัดนี้คือทุ่งนาครับทุ่งนาไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวนะครับก็เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นนะครับแค่ปัญหานะครับเฮาการที่ทำที่ปังจ้างไม่แต่งอยู่ดูได้ถึงวันนี้นะครับอันดับแรกคือทำนกน้อยทำรังได้พอตัวเฮาบ่กู้สตังค์เนี่ยนะครับตอนนั้นก็ให้ทำมาการแก้ไขปัญหามีเยอะแยะมากนะครับโดยเฉพาะปัญหาไข้โรคไข้หวัดแต่ไข้โรคซานะครับไข้หวัดนกสงครามอ่าวเปอร์เซียอะไรทั้งหมดนะครับเป็นปัญหาที่ธุรกิจทุกแห่งเอาตัวแทบรอดพอเกิดที่ว่าไปกู้แบงค์มาแต่ว่าของปังจ้างไม่แต่งเนี่ยก้อยทำมานะครับเฮาแม้แต่รถกันหนึ่งเฮาก็ยังมาซื้อเลยนะครับเอาเงาเฮาก้อยแยะมาก้อยทำมาจนกระทั่งว่าธุรกิจเขาเข้มแข็งก็เริ่มที่จะซื้อรถซื้อจ้างซื้ออย่างมาเป็นการส่วนตัววิธีการก็คืออย่าไปสร้างหนี้อย่าไปเอาเงินมาสร้างจนกระทั่งว่าใหญ่เกินตัวนะครับที่นี่ครับที่นี่คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรและเราคำนึงถึงมาตรฐานปางจ้างแม่แต่งเป็นปางจ้างที่ได้รับมาตรฐานนะครับระดับ5ดาวของกรมการท่องเที่ยวมาปีนี้เป็นปีที่5เลยนะครับระดับ5ดาวนะครับและแถมอย่างนึงที่นี่นะครับเรามีห้องอาหารฮาลาลแต่เราได้5ดาวเหมือนกันครับซึ่งเราเป็นชาวมุสลิมนะครับเราเป็นพุทธนะครับตอนนี้นะครับผู้บริหารของปางช้างไม่แต่งต้องไปบรรยายในการว่าทำฮาลาลยังไงให้ได้5ดาวให้คนมุสลิมฟังนะครับแถมอย่างนึงก็คือเราคำนึงถึงความปลอดภัยครับปางช้างไม่แต่งเป็นปางช้างที่ไม่มีกลิ่นครับถ้าท่านมานั่งอยู่ตรงนี้จะมามีกลิ่นขี้ช้างครับไม่มีกลิ่นขี้ช้างเพราะว่าเรามีโรงงานที่กำจัดกลิ่นนะครับเราทำผงแรกกำจัดกลิ่นซึ่งวันนี้เราขายไปทั่วโลกเลยนะครับวันนี้เรารักษาสิ่งแวดล้อมแต่มานึ่งก็คือจะหันว่าธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยครับปางช้างไม่แต่งตอนที่มาตั้งเลยนะครับที่นี่เนี่ยต้นไม้แทบไม่มีสักต้นนะครับบอกว่าจะบนภูเขาแต่ว่าเราได้ปลูกป่ามานะครับในตลอดระยะเวลา22ปีเนี่ยเขาปลูกต้นไม้มาจนกระทั่งว่าวันนี้ป่าเต็มไปหมดเลยครับดูจากแผนที่ของทหารก่อนปี45กับประเดี๋ยวนี้แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับวันนี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าเราเริ่มมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือมีพนักงาน6คนวันนี้เรามีพนักงานถึงหมดเนี่ยนะครับพนักงานที่เราอยู่ในของเราแต่เนี่ยทั้งเป็นลูกจ้างที่เป็นพนักงานที่กินเงินเดือนประจำและไม่ประจำเลยแล้วอยู่500กว่าคนคนในชุมชนนี่มันเหลือครับนะครับเอามาเป็นพนักงานเฮาและแถมหลายส่วนนะครับคนในชุมชนอย่างเช่นอย่างช่างนะครับจะเป็นช่างที่ฮับเหมาเฮาที่นี่ทั้งหมดนะครับหรือว่าอาหารการกินที่เฮาซื้อมาจากพักไม้ไส้เครือต่างๆทั้งหลายนะครับเฮาซื้อมาจากชุมชนหมดและหัวหน้าคนงานที่นี่ทั้งหมดคือคนในชุมชนทั้งหมดเลยนะครับ
เข้าสนับสนุนชุมชนโดยเฉพาะการศึกษาวันนี้นะครับพอให้ชุมชนทุกอย่างที่ชุมชนต้องการนะครับเขาช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัดพงเฮียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอย่างทั้งหมดเฮาฮื้อทั้งหมดเลยการบริหารจัดการนะครับเฮาจะถามชุมชนกันว่าเฮาจะทำอย่างเนี้ยโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชนการที่ทั้งวันนี้การรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยครับเฮาจะมีเงินส่วนหนึ่งที่จะตัดไปให้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับผมแล้วตอนนี้ SME มาเสนอเฮาก็ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าถ้าหาว่าเฮาจะขยายกิจการเฮามีกำลังพอถึงแม้วันนี้เฮาบ่กู้แบงค์เฮาก็ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเฮากู้แบงค์มาเนี่ยเฮาก็สามารถให้เฮาเจริญเติบโตรวยขึ้นเฮาจะทำให้เฮาแข็งแรงขึ้นเฮาจะสามารถขยายกิจการที่เฮาต้องการทำได้มากขึ้นวันนี้การกู้ SME Bank วันนี้นะครับทางผู้บริหารของฝั่งจ้างนะครับก็ได้ประชุมกันว่าเฮาควรจะขยายกิจการเฮาและเฮาก็ควรจะใช้แบงค์แล้วนะเพื่อที่เฮาจะได้ก้าวกระโดดได้นะครับสร้างความมั่นคงให้กับกิจการของเฮาดังนั้นนะครับเฮาก็คิดว่าวันนี้ SME Bank เป็นทางเลือกหนึ่งที่เฮาจะเลือกใจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเฮาก็ได้ยื่นเรื่องไปแล้วการทำงานทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยครับอยู่ที่ว่าภูมิคุ้มกันของแต่ละคนน่ะจะเข้มแข็งขนาดไหนการที่ว่า SME Bank ให้โอกาสกับคนประกอบธุรกิจ SME นะครับก็ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คนที่ประกอบ SME คำนึงนิดนึงว่าเอาเงินเปิ้นไปนะครับเอาเงินมาแต่ต้องทำจริงบ่แจ้งเอาเงินไปทำผิดวัตถุประสงค์ถ้าทำผิดวัตถุประสงค์ซึ่งท่านวัตถุประสงค์ท่านมาแน่นอนเนี่ยการทำธุรกิจมันจะไปบ่ได้การทำธุรกิจจะต้องเอาจริงนะครับจะต้องเขาเรียกว่าอันดับแรกนะเฮาจะต้องเป็นคนที่การบ่ปล่อยนะครับการบ่ปล่อยถ้าหากว่าเฮาทำงานแล้วเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเฮาก็เปลี่ยนงานไปหรือว่าเปลี่ยนบ่อยๆเฮาก็ต้องมาเริ่มงานใหม่เริ่มเวลาใหม่เริ่มทุนใหม่ดังนั้นผมอยากจะให้กำลังใจผู้ประกอบการSME ทุกอย่างกว่าจะประสบสำเร็จได้บ่มีอย่างง่ายครับเพื่อบะไหลคอบะแห้งบะเจ็บหัวตึงบะประสบผลสำเร็จครับวันนี้ที่ทำที่ท่านเห็นอยู่ทุกวันนักท่องเที่ยวเต็มอยู่ตึกตึงวันเนี่ยนะครับเกิดจากปัญหาทั้งนั้นและเฮาก็แก้ไขปัญหาขอขึ้นกำลังใจทุกคนนะครับว่ามีปัญหาอย่างเฮายินดีที่จะขึ้นเป็นคำเป็นที่ปรึกษาให้ได้ทางด้านการท่องเที่ยวครับผมขอบคุณครับร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดย SME Development Bankสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความหมายนะครับเป็นวันหยุดวันจันทร์ที่11ธันวาคมแรม8ค่ำเดือนอ้ายปีละกานะครับเรานำเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนักบุกเบิกผู้สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นในภาคเหนือนะครับจากภูมิปัญญาจากบรรพชนที่เราเก่งเรื่องของการเลี้ยงช้างมีทักษะที่จะสื่อสารกับสัตว์เหล่านี้ได้จนวันนี้ถ้าเราไปต่างประเทศไปออสเตรเลียเราจะเห็นว่าฝรั่งเขาสามารถเลี้ยงปลาวาฬเลี้ยงปลาโลมาทำการแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้เช่นกันประเทศไทยของเรามีช้างนะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติด้วยเช่นกันวันนี้นะครับเราจะคุยเรื่องของปางช้างแม่แตงนั่งเกวียนขี่ช้างสร้างงานให้ชุมชนนะครับเราจะคุยกับผู้บริหารปางช้างแม่แตงนะครับคุณบพิตรชัยเลิศนะครับสวัสดีครับคุณบพิตรครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับอุตส่าห์มาแต่เช้าเลยนะครับมาแต่เช้ามาจากภาคเหนือนะครับอุตส่าห์มาที่สภากาแฟถามคุณบพิตรนะครับว่าการบุกเบิกเพื่อสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาของพี่น้องภาคเหนือที่มีทักษะมีความสามารถเรื่องช้างเนี่ยเริ่มต้นยังไงของคุณพ่อคือมันเป็นอย่างนี้ครับผมคือเราเริ่มต้นเนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วเรามีบริษัททัวร์มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วทีเนี้ยเราก็มาคิดว่าเอ๊ะช้างเนี่ยในปีนั้นน่ะมันการลากไม้เนี่ยมันเขาห้ามไปโดยกฎหมายนะครับผมกฎหมายเขาไม่ให้ลากไม้แล้วเนี่ยตัดป่าห้ามตัดไม้แล้วไม่มีหมดและสัมปทานไม้ช้างเนี่ยก็จะไม่มีที่อยู่ที่กินเราก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นน่ะ
เราก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวขี่ช้างแล้วทำไมเราไม่ดึงช้างเนี่ยมาทำการท่องเที่ยวให้เขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปเดินในเมืองครับแล้วเราก็มีก็เริ่มมีคนรู้จักหมายถึงว่าเราก็รู้จักคนที่มีภูมิปัญญามีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็ดึงเขามาร่วมช้างก็กลายเป็นกลไกในการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศใช่ช้างก็กลายเป็นอุตสาหกรรมของการเลี้ยงผู้คนในชุมชนในพื้นป่าถูกต้องครับผมครับเข้าไปพัฒนายังไงครับครอบครัวเข้าไปสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อให้ตรงนี้เกิดคือตอนแรกเนี่ยปางช้างแม่แตงเนี่ยก็เป็นปางที่เริ่มค่อยๆเริ่มต้นเราเริ่มมาจากการเช่าช้าง3เชือกค่อยๆทำการท่องเที่ยวมาเรื่อยๆจากช้าง3เชือกปัจจุบันเรามีอยู่80กว่าเชือกแล้วก็ด้วยการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงขี่ช้างหรืออะไรเงี้ยด้วยสมัยก่อนนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆทำกันแบบคล้ายๆชาวบ้านทำกันแต่ก็ไม่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าคือด้วยความที่จุดประสงค์คืออยากจะทำให้มันมีมาตรฐานใช่เราก็ต้องการปรับมาตรฐานให้มันขึ้นมายกตัวอย่างเช่นประกันภัยนักท่องเที่ยวประกันภัยนักท่องเที่ยวหรืออะไรพวกนี้ครับความปลอดภัยต้องมาเป็นหนึ่งใช่คือเมื่อก่อนยังไม่มีกฎหมายควบคุมเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดเป็นพับลิกเนี้ยจะต้องมีประกันภัยนักท่องเที่ยวเราเป็นที่เริ่มบุกเบิกที่แรกโดยการไปติดต่อบริษัทประกันอะไรเงี้ยเพื่อให้มาทำประกันให้นักท่องเที่ยวของเราทุกคนรวมถึงช้างเรายังมีประกันให้ช้างด้วยนะครับผมช้างเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยเรามีให้นะครับผมเพราะว่าเราคำนึงถึงทั้งนักท่องเที่ยวพนักงานควานช้างและตัวสัตว์เองถูกต้องครับผมและตัวช้างเองครับสำหรับความน่าสนใจนะครับเราเห็นในต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกันเราได้เห็นการฝึกปาโลมาเราได้เห็นการฝึกปลาวาฬก็แน่นอนบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีทะเลแบบนั้นเรามีช้างแล้วก็ฝึกช้างได้คือบ้านเราเนี่ยเราต้องเข้าใจกันว่า1ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ครับการที่เราจะฝึกให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจวิถีชีวิตของเขาก่อนว่าเขาทำอะไรได้เขาทำอะไรไม่ได้วิธีการฝึกช้างหรือใช้ช้างของเราเนี่ยจะไม่ใช่การทำเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นละครสัตว์ละครเวทีหรืออะไรพวกที่ต้องกระโดดลอดห่วงไฟหรืออะไรอย่างนั้นนะผมไม่ทำนะครับผม เพราะว่ามันผิดลักษณะนิสัยของช้างเขาตัวใหญ่ใช่สิ่งที่เราฝึกให้เขาทำให้เขาโชว์ให้นักท่องเที่ยวดูเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่เราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเช่นลากซุงลากไม้นี่คืองานของเขาเลยใช่ครับผมเอาวิธีการลากซุงวิธีการลากไม้แต่โบราณใช่ให้ท่องเที่ยวเห็นถึงวิธีการขึ้นลงช้างขึ้นลงยังไงช้างเป็นสัตว์ที่สูงตัวใหญ่ครับเราจะขึ้นลงยังไงขึ้นจากขาหน้าขึ้นจากขาหลังขึ้นจากงวงขึ้นจากงานี่เราจะแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็จะมีการวาดรูปของช้างทีนี้คนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันไม่ผิดจริตของช้างเหรอที่ให้ช้างมาวาดรูปช้างเอเชียเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสมองใหญ่มากโอ้เขาเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วถามว่าช้างทุกตัววาดรูปได้ไหมไม่ได้นะครับผมเป็นความต้องการของช้างเราจะต้องให้เขาดูจากท่าทางว่าเขาชอบวาดเราถึงจะฝึกให้เขาวาดถ้าเขาจับผู้การปุ๊บไม่เอาแล้วเราก็ไม่ฝึกถ้าเขามีความสุขใช่ถ้าเขาดูแล้วเขาแฮปปี้กับการที่ได้วาดรูปอะไรเงี้ยเราถึงจะให้เขาทำครับจุดเริ่มต้นในการสอนช้างให้ฝึกวาดรูปโชว์นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเห็นอะไรในคุณสมบัติของเขาคือช้างเนี่ยมันอยู่เฉยๆของมันเนี่ยนะฮะเขาก็จะแสดงอาการที่แบบว่าเริ่มแรกเนี่ยเขาก็ปัดก่อนใช้งวงเนี่ยเอาช้างงวงช้างนี่จับได้ทุกอย่างนะครับผมเหมือนมือเราก็จับผู้กันมาป้ายนู่นป้ายผ้าป้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้เราก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าตัวผ้าเนี้ยเขามาป้ายผ้าเราไปตัดกระเป๋าได้ขายได้ทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะในเมื่อมันป้ายได้เขาก็น่าจะวาดรูปได้นะ ไปมาเราก็เริ่มทำเป็นรูปวาดรูปอะไรออกมาแล้วก็ประมูลขายกันในรอบการแสดงนั่นแหละครับผมครับรายได้เราก็มาซื้อยาจ้างสัตวแพทย์ให้ช้างครับจนกลายเป็นการสร้างงานเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภาคเหนือเลยครับผมการ
การมาเที่ยวปางช้างเนี่ยถือเป็นสินค้าหลักในทางการท่องเที่ยวนะฮะเรียกว่าถ้ามาถึงเมืองไทยมาถึงเชียงใหม่แล้วไม่ได้ขี่ช้างมาไม่ถึงนะครับมาไม่ถึงใช่คือแล้วมันเหมือนเป็นจุดขายแล้วยิ่งสัญลักษณ์ของประเทศไทยพูดถึงก็เป็นช้างกันนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยช้างเป็นสัตว์ที่มีสัญลักษณ์ของประเทศใช่เอาง่ายๆว่าเราไปถามนักท่องเที่ยว100คนเนี่ย90คนต้องตอบว่ามาเมืองไทยแล้วต้องขี่ช้างแหละอย่างน้อยต้องได้เจอช้างแหละถ้าไม่เจอนี่ไม่ใช่แล้วครับครับสำหรับการขี่ช้างณวันนี้นะครับที่จะพาคนไปท่องเที่ยวตามชุมชนนะครับ เราพัฒนายังไงเราฝึกฝนชาวบ้านยังไงหรือว่าจัดระบบชุมชนให้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้คือชุมชนเนี่ยเขาจะเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวก็คือเราต้องให้เขามาสัมผัสกับการท่องเที่ยวให้เขาเรียนรู้การมีจิตใจที่จะบริการนักท่องเที่ยวครับพอเขาเรียนรู้ว่าเขาทำอย่างนี้เขาทำแบบนี้แบบนี้มีจิตใจบริการนักท่องเที่ยวแล้วจะทำให้ชุมชนอยู่รอดชุมชนเจริญขึ้นมีเศรษฐกิจชุมชนจะพัฒนาตามไปด้วยครับผมคือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเอาแหล่งท่องเที่ยวสักอย่างนึงไปตั้งในชุมชนที่ไม่เคยทำการท่องเที่ยวเลยก็จะออกมาอีกเรื่องนึงนะฮะครับมันต้องใช้การเรียนรู้ไปสักพักชุมชนจะเริ่มปรับตัวได้ว่าการที่จะต้องมีใจบริการเนี่ยทักษะในการบริการใช่จิตใจที่จะต้อนรับผู้มาเยือนถูกต้องครับการดูแลแขกผู้มาเยือนถิ่นฐานถูกต้องคือถ้าชุมชนเริ่มเรียนรู้ตรงนี้แล้วชุมชนจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็เข้าไปช่วยในชุมชนได้ก็คือเข้าไปให้ความรู้เขาเข้าไปสอนเขาว่าอะไรคือวัฒนธรรมของแต่ละชาติ อะไรทำแล้วจะถูกใจเขาอะไรทำแล้วเขาไม่ชอบบางทีทำถูกใจเราไม่ถูกใจเขาเราก็ต้องให้ความรู้เขาครับผมครับอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าปีหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาในปางช้างเนี่ยเป็นหลักแสนคนนะครับปีหนึ่งมี365วันก็นึกภาพเอาเองนะครับเอา365วันไปหาหลักแสนคน 200,000-300,000 คนเนี่ยนะมากันที่นี่เนี่ยต้อนรับกันทุกวันมีทุกวันครับผมที่มีวันหยุดกับเขาไหมที่ผมเนี่ยหยุดไม่ได้จริงๆคือเราต้องเข้าใจว่าวันหยุดของคนอื่นคือวันเที่ยวของเขาเนี่ยแหละครับผมถูกไหมฮะวันเที่ยวของคนอื่นก็คือวันทำงานของเราครับแล้วทีนี้นักท่องเที่ยวเราอ่ะด้วยความที่ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติด้วยเวลาเขาจองเขาก็จองมาล่วงหน้าแล้วครับข้ามกันเป็นปีเราจะหยุดก็หยุดไม่ได้ด้วยความที่เขามาแล้วเขาก็อยากขี่ครับผมครับเขาอยากชมช้างเขาอยากจะสัมผัสวัฒนธรรมของเราหยุดไม่ได้ครับครับสำหรับควานช้างก็ดีนะครับหรือคนที่จะต้องควบคุมยานพาหนะก็คือช้างช้างมันคือสัตว์ยานพาหนะของสังคมไทยเมื่อครั้งอดีตใช่ต้องเทรนกันนานแค่ไหนหรือว่าเขามีทักษะอยู่แล้วควานเนี่ยเรามีการเทรนก็คือถามว่าเทรนการเป็นควานช้างเนี่ยสิ่งแรกที่ควานช้างต้องมีคือมีวินัยควานช้างเนี่ยจะต้องดูแลช้างตลอด24ชั่วโมง6โมงเย็นพาช้างไปอาบน้ำครับ3ทุ่มคนอื่นเขานอนกันแล้วควานก็ต้องพาลงไปกินน้ำให้ป้อนหญ้าป้อนอาหารเที่ยงคืนก็ต้องเอาให้อีกรอบนึงตี5ต้องตื่นมาเก็บมูลช้างเก็บอะไรเงี้ยครับผม6โมงครึ่งต้องตื่นมาพาช้างไปกินน้ำเดินเล่นแล้ว6โมงเช้านั่นหมายความว่าคือต้องค่อนข้างมีวินัยในตัวเองผูกพันกันใช่คือช้างเขาก็มีชีวิตอะนะมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาต้องการความเพลิดเพลินอย่าให้เขาเครียดใช่คือถ้าเราให้เขาอยู่เฉยๆที่เดินตลอดเวลาเขาก็เครียดเขาก็เบื่อครับผมเราต้องพยายามพาเขาไปเดินนู่นนี่ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมพาเขาไปเดินในป่าบ้างในอะไรบ้างเพราะว่าในป่าเนี่ยมันจะมีสมุนไพรธรรมชาติอยู่ครับยามเขาเจ็บป่วยยามเขาไม่สบายเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องกินอะไรเพื่อรักษาตัวเขาเองช้างใช่ครับผมครับครับอยากจะถามน้องหน่อยนะครับว่าครอบครัวเองเนี่ยมีความผูกพันและคุณพ่อก็เป็นคุณครูมาก่อนนะครับครับผมการที่จะไปพัฒนาชุมชนก็ดีพัฒนาคนเนี่ยในการต้อนรับผู้มาเยือนเนี่ยคุณพ่อมีทักษะความเป็นครูใช่คือ
คือทักษะเราจะต้องให้ความรู้คือเราจะต้องสอนเขาเป็นบางคนนี่มีความรู้แต่สอนคนไม่ได้แต่ผมโชคดีหน่อยที่พ่อผมเนี่ยเป็นคนสอนคนเป็นเป็นครูเป็นครูมาอยู่แล้วก็เลยเราก็เลยสอนเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันจะต้องมีเทคนิควิธีการสอนอย่างที่ที่ปางช้างของเราเนี่ยครับผมมีพนักงานเนี่ยมีหลายรูปแบบทั้งคนเมืองคือคนไทยเราเนาะครับผมแล้วก็มีพนักงานที่เป็นเขาเรียกว่าพนักงานชนเผ่าซึ่งเขาจะมีภาษาถิ่นของเขาอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องมีเทคนิควิธีการสอนเขาให้เขาเข้าใจว่าทำแบบนี้นะดีทำแบบนี้นะเป็นให้มันเป็นหลักสากลให้มันเป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยครับผมครับพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าที่ต้องทำงานที่นี่นะครับหรือไม่ก็อยู่ในวงจรห่วงโซ่ของธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ครับผมมาจากเผ่าไหนกันบ้างมีหลายเผ่าครับผมมีทั้งลีซูอาคามีเผ่ากะเหรี่ยงปะกะกะยออะไรเงี้ยมีหลายเผ่ารับรวมกันแล้วมีประมาณ 9-10 เผ่านะครับอยู่ในนั้นซึ่งเขามีทักเขามีความผูกพันกับช้างใช่เขามีความผูกพันกับช้างด้วยความที่เขาก็เป็นคนเลี้ยงช้างด้วยอ๋อครั้งอดีตเขาก็อยู่อย่างนี้ใช่ครับผมทุกวันนี้เขาก็เลี้ยงกันอยู่ครับผมควานช้างผมเขาก็เป็นมาจากพวกนี้แหละครับผมครับมาจากพี่น้องชาติพันธุ์เหล่านี้ใช่ครับผมลากมาชักลากไม้แต่ก่อนก็ใช้กลุ่มแรงงานเหล่านี้ใช่ครับผมคือด้วยความที่เขามีความสามารถอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วอยู่ในยีนเลยใช่ครับผมครับครับถามน้องมาพิษนะครับว่าพอคุณพ่อเห็นศักยภาพเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นเขาเรียกเป็นภูมิปัญญาเดิมนะฮะครับผมจุดขายบ้างจุดขายเนี่ยมีอะไรบ้างในของปางช้างแม่แตงเราเนี่ยมีการแสดงหลายอย่างเราเริ่มตั้งแต่มีการแสดงช้างโชว์นะฮะมีการขี่ช้างมีนั่งเกวียนมีล่องแพแล้วในราคาเนี้ยเรายังรวมอาหารกลางวันให้ด้วยแล้วเรายังมีเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรเรามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เช่นซิปไลน์โหนสลิงอะไรพวกนี้ครับผมและเรายังมีหมู่บ้านชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมครับมีครบวงจรแล้วก็ด้วยความที่นักเที่ยวเนี่ยมาที่เราเนี่ยมาที่เดียวจบไม่ต้องไปหลายที่ครับนักเที่ยวก็เลยชอบครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับพักสักครู่ช่วงหน้านะครับเรามาดูนะครับว่าแต่ละกิจกรรมฐานกิจกรรมของปางช้างเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับที่จะพัฒนาproduct ก็คือกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับนะครับช่วงหน้าครับส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจโดย SME Development Bank กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปภาคเหนือนะครับแต่มีข่าวฝากสักนิดหนึ่งนะครับข่าวฝากสักนิดหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันที่12ถึง27ธันวาคมนะครับมีงานใหญ่เขาเรียกว่าสุดยอดงาน SME นะครับส่งสุขส่งท้ายส่งความประทับใจที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมนะครับปีนี้เนี่ยมีตลาดนัดส่งความสุขให้คนไทยนะครับได้ชมได้ชิมได้ช็อปของดีๆสินค้าคุณภาพทั่วประเทศนะครับก็จะมาตั้งกันที่นี่นะครับไม่ต่ำกว่า 4-500 ล้านทีเดียวนะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวกันที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลนะครับจับจ่ายสินค้าคุณภาพราคาแบบบ้านๆเป็นของฝันของฝากมอบแทนใจกันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับกลับมาสนทนาเรื่องของปางช้างแม่แตงนั่งเกวียนขี่ช้างสร้างงานให้ชุมชนนะครับกับผู้บริหารหนุ่มนะครับเท่าแก่หนุ่มซึ่งสืบทอดนะครับธุรกิจจากครอบครัวที่ต้องเข้ามาบริหารจัดการเรื่องนี้ปีหนึ่งใช้คำว่า 2-3 แสนคนที่มาที่ปางช้างครับผมเที่ยวทั้งปีผมสนใจมากตรงที่ว่าทำไมตลาดของอาหรับเนี่ยถึงสนใจมาหน้าฝนในยามที่โลซีซั่นแต่กลับเป็นตลาดรองรับคนเหล่านี้คือเราต้องเข้าใจวิถีอาหรับก่อนว่าเขาจะเที่ยวเนี่ยในช่วงหลังจาก
หลังจากถือศีลอดครับหลังรอมฎอนใช่ครับผมหลังจากถือศีลอดเนี่ยเขาจะเริ่มเที่ยวกันแล้วประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมแล้วเขาจะพาครอบครัวเขาเนี่ยมาเที่ยวกันแล้วด้วยความที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยด้วยความที่หลักศาสนาเขาเนี่ยเขามีภรรยาได้ถึง4คนถูกไหมครับผมแล้วชาวอาหรับเนี่ยด้วยความที่เขาค่อนข้างจะเป็นนักเที่ยวที่มีคุณภาพเวลาเขามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขายินดีที่จะพร้อมจ่ายเอาง่ายๆพร้อมจ่ายให้ครอบครัวใช่ครับผมแล้วก็เขาบ้านเขาเนี่ยไม่มีฝนไม่มีฝนใช่มันเล่นน้ำฝนบ้านเรามาเจอฝนบ้านเรานี่โอ้โหดีใจแฮปปี้เลยแฮปปี้มากทำไงบ้านเขาอยู่ทะเลทรายเนี่ยมีแต่ทรายไม่มีน้ำใช่แล้วทีนี้เราก็ต้องกลับมามองว่าเราจะตอบโจทย์เขาได้ยังไงนักเที่ยวชาวอาหรับเที่ยวได้ทุกที่ปัญหาเดียวที่เขาพบคือเรื่องอาหารการกินครับเพราะว่าเขาจะไปที่ไหนอ่ะสิ่งแรกที่เขากังวลคือเขาจะกินที่ไหนเขากินอะไรได้สิ่งที่ตามมาก็คือห้องละหมาดเพราะเขาจะต้องละหมาดตลอดเวลาถูกไหมครับผมครับทีเนี้ยเราก็กลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้เราก็พัฒนาห้องอาหารของเราเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ครับเราสร้างห้องละหมาดขึ้นมาเพื่อมีสถานที่ให้เขาละหมาดตอนช่วงระหว่างที่เขามาเที่ยววันเวลาที่เขาถึงเวลาทางศาสนาพิธีการทางศาสนาใช่ครับผมแล้วถามว่าผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยเป็นมุสลิมไหมก็ไม่ใช่ผมเป็นชาวพุทธแต่ว่าเราเนี่ยได้ศึกษาเรื่องการทำห้องอาหารฮาลาลเนี่ยจนเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็พัฒนาปรับปรุงมาอาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ทุกชาติทุกคนทานได้ใช่ครับผมเอาง่ายๆเลยเราเรียกว่าเป็นอาหารสะอาดครับสิ่งอะไรแปลกปลอมเลือดเลิศอะไรเงี้ยเขาไม่ทานนะครับผมเรียกว่าเป็นอาหารที่สะอาดที่สุดในโลกเราผมพูดได้ที่ปางช้างก็เลยออกแบบเอาไว้หนึ่งได้มาตรฐานของฮาลาลในเรื่องอาหารสองมีห้องละหมาดตอบโจทย์ให้กับพี่น้องจากตะวันออกกลางใช่ครับผมเราไม่เฉพาะตะวันออกกลางดีกว่าเราทุกที่ที่เป็นเดี๋ยวนี้พี่น้องมุสลิมใช่ตลาดใหญ่เอาง่ายๆเดี๋ยวนี้เรามีจีนอาเซียนจีนมุสลิมก็เยอะมาเยอะมาเยอะอินโดนีเซียตลาดใกล้บ้านเราจริงๆครับ200กว่าล้านคนมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนใช่ครับผมดารุสลามใช่คือเราไม่ต้องไปมองไกลถึงตะวันออกกลางเลยเรามองตลาดใกล้ๆเราเนี่ยของอาเซียนก็เอามาอยู่แล้วใช่เยอะมากครับผมเราแค่ต้องทำให้มันตอบโจทย์เขาแค่นั้นเองครับครับผมชอบตอนที่ว่าหนึ่งเขามาเล่นน้ำฝนบ้านเรานะเวลาฝนตกเนี่ยเขาหนีไหมอย่าเรียกว่าหนีเลยครับบางทีล่มเขายังไม่เอาเลยครับผมเลยครับใช่เขาอยากได้อาบน้ำฝนเนี่ยนะเขาก็อยากจะลองสัมผัสดูว่าฝนตกแบบเป็นหาใหญ่ๆเนี่ยเป็นยังไงน้ำใช่ครับผมจากสวรรค์ใช่เขาชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาประทับใจเมืองไทยก็คืออาหารผลไม้อะไรบางชนิดอย่างเงี้ยบ้านเราถูกเช่นสับปะรดแตงโมงี้ครับผมลำไยคือเขาข้องใจว่าเอ๊ะสับปะรดกับแตงโมเนี่ยบ้านเขานี่แพงมากเลยแต่บ้านเราเอามาจัดเป็นบุฟเฟ่กันกินเลยใช่เต็มที่เลยใช่แตงโมสับปะรดใช่โอ้เขากินกันเต็มที่ครับผมบางคนซื้อ4ที4 5ลูกกินกันอยู่นั่นแหละกินเรียกว่ากินแทนข้าวกันทีเดียวแตงโมจากสุพรรณแตงโมจากประจวบกับไลไปที่นั่นเหมือนกันใช่ครับไปบริการใช่ครับผมครับอยากกลับมาดูกิจกรรมบ้างครับการออกแบบกิจกรรมให้เขาได้ประทับใจมีอะไรบ้างนั่งเกวียนเริ่มต้นนั่งเกวียนเริ่มต้นนั่งเกวียนเนี่ยเกวียนของเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมของเราเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วครับผมครับไม่ต้องว่าไม่เราไม่ต้องพูดถึงต่างชาติเอาแค่คนเมืองไทยเราเนี่ยแทบจะบางคนนี่ไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งขี่แต่มอเตอร์ไซค์แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าจะให้ผมสื่อก็คืออย่างวัวเทียมเกวียนเนี่ยไม่แทบไม่มีแล้วนะครับผมนะไม่มีแล้วพอมีแท็กเตอร์เข้ามามีอีแตนอีต็อกเข้ามาวัวเทียมเกวียนหายหมดแล้วครับผมครับเราก็เลยเอาตัวเนี้ยเข้ามาเพื่อให้ย้อนวิถีไปถึงวิถีในอดีตว่าเราเคยทำยังไงกันเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นยานพาหนะวัวเทียมเกวียนของเราก็จะเข้าไปตามหมู่บ้านลัดเลาะผ่านทุ่งนา
พื่อได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านลำธารหนองน้ำลำห้วยแล้วก็ผ่านเข้าไปใช่ชาวบ้านเขาทำอะไรเนาะแล้วก็ต่อมาก็ในตัวของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีกิจกรรมของเขาเช่นตีเครื่องเงินตีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือเป็นวิถีชีวิตของเขาเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าของพี่น้องชนเผ่าพันคงพันคออะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตรงเนี้ยเราก็จะนั่งเกวียนไปปุ๊บเราก็จะไปจอดที่หมู่บ้านชนเผ่าของพี่น้องชนเผ่าในหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าเนี้ยเราก็จะมีการแสดงของพี่น้องชนเผ่าครับรวมเผ่ากันคือเขาก็จะออกแบบการแสดงว่ารวมเผ่ากัน90เผ่าเนี้ย9ถึง10เผ่าเนี้ยจะแสดงด้วยกันยังไงให้เข้ากันนักท่องเที่ยวก็ได้ชมการแสดงนักท่องเที่ยวก็ได้ชมใช่ครับผมไม่ต้องไปไกลมากอยู่ในชุมชนนี้แหละใช่ครับผมครับครับก็มีผู้คนถามมาใน Facebook นะครับว่าจะไปยังไงจะเข้าไปหาข้อมูลยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจให้นะครับปางช้างแม่แตงนะครับขี่ช้างนั่งเกวียนสร้างงานให้ชุมชนเนี่ยเข้าไปชมได้นะครับใน Facebook ในโซเชียลมีเดียนะครับถามคุณหมอพิษนะครับว่าการพัฒนาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมกันยิ่งทำก็ยิ่งมีเขาเรียกว่าทุกคนได้ประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใช่คือการพัฒนาเนี่ยเราจะต้องมองชุมชนก่อนเป็นอันดับแรกว่าชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมีอะไรเราถึงจะเอาจุดเด่นของชุมชนเนี้ยมาตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวแล้วชุมชนเนี่ยก็จะได้พัฒนาไปพร้อมกันคือชุมชนก็ได้เข้าใจความต้องการของนักท่องเที่ยวทีเนี้ยมันก็จะไปด้วยกันและคู่ขนานทำให้ชุมชนได้พัฒนาก้าวสู่ระดับสากลครับนักท่องเที่ยวได้เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี้ยดีเจริญขึ้นไปเรื่อยๆครับผมถือเป็นการยกระดับเลยนะถือเป็นการยกระดับฐานรากในระบบชุมชนหมู่บ้านใช่ครับผมเพราะว่าวันนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือกลไกหลักที่ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศถูกต้องครับผมเงินสดที่ไวที่สุดเป็นการสร้างงานที่ไวที่สุดไม่ต้องมีโรงงานมากคือเอาง่ายๆว่าของเหล่านี้คือทุกคนอ่ะต้องเที่ยวยังไงก็ต้องเที่ยวครับผมในปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนเราแค่ต้องหาสิ่งตอบโจทย์เขาครับอยากให้น้องวพิษเล่านะทั่วประเทศนะครับทั่วโลกเลยนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวปางช้างมาจากไหนเป็นหลักโอเคคือนักท่องเที่ยวหลักตอนนี้นะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวจากจีนทั้งจีนที่เป็นจีนพุทธหรือว่าแล้วก็จีนมุสลิมนะครับผมแล้วก็มีจากยุโรปพวกเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนครับแล้วก็มีตะวันออกกลางมาหน้าฝนตะวันออกกลางมายามหน้าโลกเราก็ได้พี่น้องโลกตะวันออกกลางมาถมอีกใช่ครับผมแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยจะมาช่วงเทศกาลวันหยุดเทศกาลครับผมก็จะมีหลักๆจะมีอยู่ประมาณ 5-6 ชาตินี่แหละครับแต่ละวันเนี่ยต้อนรับกันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับผมครับไม่ได้เรียกว่าหยุดไม่ได้ช่วงนี้หน้าหนาวเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยไปมากนักท่องเที่ยวไปไทยถนนทุกสายไปที่นี่ใช่ครับผมคือเรียกว่าเดี๋ยวนี้ไปเชียงใหม่อยากขี่ช้างต้องคิดถึงแม่แตงคือเป็นแหล่งรวมช้างและตรงนั้นครับครับผมครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอยากเขาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวสำคัญแต่เขาเป็นสัตว์นะครับมีการพัฒนาอย่างไรที่จะตอบโลกใบนี้ว่าเห็นไหมจากช้างป่ามาเป็นช้างบ้านตรงจุดเนี้ยผมต้องช้างที่มีการศึกษาด้วยผมต้องแยกให้เห็นก่อนว่าช้างในบ้านเราเนี่ยมีอยู่สองประเภทครับมีช้างป่ากับช้างบ้านช้างป่าคือเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาครับช้างป่าคือสัตว์สงวนอยู่ในป่าเท่านั้นอยู่ในป่าเราห้ามใครไปยุ่งไปแตะต้องทางนั้นส่วนช้างบ้านเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่ช้างป่ายังไม่รับการฝึกเขาอยู่ในป่าใช่เขาจะมีความเป็น DNA ของสัตว์ป่าอยู่ส่วนช้างบ้านเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว
ลูกช้างก็เกิดต่อมาตามเป็นเจเนเรชันเรื่อยๆเขาจะมีความรักความผูกพันอยู่ร่วมกับมนุษย์กับครอบครัวของเขาช้างก็เหมือนลูกคนหนึ่งในครอบครัวครับทีเนี้ยเรียกว่ามองตาก็รู้ใจบางทีไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องใช้คำสั่งอะไรเขาก็ตามเราแล้วครับผมเรียกว่าคล้ายๆมีญาณมีจิตสัมผัสมีจิตสัมผัสระหว่างมนุษย์ควานครูคนเลี้ยงกับช้างใช่ครับผมไม่ต้องพูดอะไรเขาก็รู้ว่าอยากให้ทำอะไรใช่โอ้คือด้วยความที่ตั้งแต่แรกเกิดนะเขาอยู่กับเราครับเหมือนเขาเป็นลูกเราเราแสดงความรักกับเขาเขาก็รักเราเช่นเดียวกันครับผมครับครับมันมีอีกนะครับมันมีอีกพวกตะวันตกไม่เข้าใจว่าทำไมต้องล่ามโซ่หรือต้องใช้โลหะในการที่จะผูกไว้ที่ขาของเขาตรงจุดนี้คือเราต้องเข้าใจกันว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่แล้ววัฒนธรรมของเราเนี่ยวิธีการเลี้ยงช้างของคนไทยเราเนี่ยรวมถึงของคนที่เลี้ยงช้างเป็นช้างบ้านเนี่ยนะครับผมเราต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือไว้สอนเขาเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเขาจะต้องอยู่ในกฎในระเบียบครับเป็นคล้ายๆเป็นพัฒนาการเพื่อให้เขารู้ว่าอันนี้นะคือกฎอันนี้นะคุณต้องอยู่ตรงนี้นะเป็นระเบียบถามว่าโซ่เส้นอย่างนั้นนะครับผมที่เราเห็นใช้กับช้างกันนะถ้าช้างเขาจะเอาจริงๆอ่ะเขากระชากทีเดียวก็ขาดแล้วโอ้แต่เขารู้ว่าอย่างเงี้ยอยู่ในกฎระเบียบแล้วอีกประการสำคัญหนึ่งก็คือเหตุผลที่เราจะต้องมีพัฒนาการเพราะว่าเวลาช้างเจ็บป่วยเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยจะเข้าไปรักษาครับผมถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้สัตวแพทย์เข้าไปรักษาเขาไม่ได้ครับมันจะยิ่งเกิดความสูญเสียต่อช้างมากขึ้นเพราะโรคบางโรคเนี่ยช้างเป็น3วัน5วันช้างล้มแล้วครับผมเขาเป็นสัตว์ใหญ่เขาจะล้มง่ายใช่ครับผมถ้าล้มแล้วคือไม่ลุกแล้วครับผมล้มแล้วคือจะเสียชีวิตแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเราเรียกกันว่าตะขอเนาะตะขอเนี่ยเราต้องมีไว้เพราะว่าเรามีไว้ป้องกันเราจะไม่ให้เราจะไม่ใช้พั่มเพื่อป้องกันในกรณีไหนในกรณีที่ยูดีช้างเกิดหงุดหงิดครับควานอยู่นักท่องเที่ยวอยู่บนหลังช้างถ้าเราไม่มีตะขอเราไม่มีควบคุมอันตรายเราไม่มีสิ่งที่เอาไว้คอยเขาเรียกว่าควบคุมความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมทีนี้มันจะยิ่งแย่ลงไปใหญ่ครับแย่ทั้งกับตัวช้างเองและกับนักท่องเที่ยวและกับควานครับนี่ก็เป็นคนกับช้างที่จะต้องผูกพันอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเราได้เห็นนะครับว่าความผูกพันไม่ใช่ขู่เข็นกันได้มาจากจิตใจบางอย่างที่ต้องความเมตตาการอยู่ร่วมกันคือเรียกว่าของอย่างนี้ไม่ใช่การบังคับกันแหละครับผมเป็นการใช้ความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากกว่าใช่ครับผมของอย่างนี้มันเหมือนคนเราถูกบังคับแหละฮะมันไม่ยั่งยืนครับครับมีเรื่องหนึ่งที่โลกโซเชียลมีเดียเขาส่งกันมากก็คือความน่ารักของการอาบน้ำช้างก็ดีช้างอาบน้ำไม่คนคนอาบน้ำไม่ช้างคือเดี๋ยวนี้เป็นโปรแกรมใหม่เรียกว่าคนเนี่ยต้องการใกล้ชิดสัมผัสช้างอยากจะเรียนรู้ว่าควานช้างเขาทำกันยังไงเราเป็นโปรแกรมใหม่ที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้คนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของควานช้างขึ้นช้างยังไงลงช้างยังไงทำสมุนไพรให้ช้างยังไงแล้วก็อาบน้ำใช้อะไรอาบน้ำช้างใช้โคลนไหมหรือใช้สบู่สบ้าอะไรเงี้ยครับผมเครือสบ้าอะไรเงี้ยครับครับก็ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมไปด้วยใช่ครับผมครับผมเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยก็ไลน์กันนะฮะมีจับปางช้างเดี๋ยวนี้ชอบช้างอาบน้ำให้คนชอบโปรแกรมแบบนี้กันเยอะครับครับเขาขอมาไหมครับนักท่องเที่ยวขอมาไหมหรือว่าเราออกแบบเตรียมไว้แล้วก็ถามเขาว่าอยากมีกิจกรรมคือเราการท่องเที่ยวครับผมเราต้องปรับตัวคือบางอย่างเขาไม่ต้องขอมาแต่เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการหรือเราต้องครีเอทสิ่งใหม่ๆออกมาตลอดเวลาวันใดที่เราหยุดคิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆวันนั้นคือมันจะไปต่อไม่ได้แล้วครับผมต่อให้เขาไม่ขอมาเราก็ต้องทำเราต้องคิดเราต้องสร้างสรรค์อยู่ตลอดใช่ครับผม
เพื่อเพิ่มความแรงจูงใจให้เขาได้ประทับใจใบางคนบินมาจากต่างประเทศแล้วนะบางคนเคยมาขี่แล้วเราจะทำยังไงให้เขากลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งสำคัญครับผมครับครับผมสนใจเรื่องที่ในปางช้างเนี่ยสัตว์ก็อยู่กันมากนะครับเขาต้องถ่ายเขาต้องกินแต่สิ่งหนึ่งคือไม่มีกลิ่นใช้ระบบภูมิปัญญาดูแลกันยังไงคือด้วยความที่ตรงเนี้ยเราใช้ปัญหามาเราเกิดปัญหาเราก็พยายามหาวิธีแก้ไขก็คือเราได้คิดค้นนวัตกรรมตัวนึงขึ้นมาเป็นผงที่ทำมาจากผงแร่เนี่ยแหละครับผมคือไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราได้ทดสอบในสถาบันไบโอเทคอะไรเรียบร้อยแล้วแหละเราถึงกล้าจะเอามาใช้กับช้างเราครับผงตัวเนี้ยพ่นผสมน้ำแล้วพ่นไปเนี่ยจะทำให้กลิ่นหายทันทีมันไปจับไอ้แก๊สไข่เน่าใช่มันไปจับตัวแก๊สที่มีกลิ่นนะครับผมให้ตกตะกอนลงมาครับก็เอามาใช้เป็นปุ๋ยได้อีกใช่ครับผมนะตัวเนี้ยช้างก็คือกลิ่นที่ได้รับออกมาหลังจากพ่นเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกลิ่นที่เวลาฝนตกในป่าใหม่ๆอ่ะครับผม มันจะเป็นกลิ่นนี้เลยแล้วช้างก็จะแฮปปี้แล้วก็ข้อดีของตัวนี้อีกอย่างก็คือเราพ่นไปแล้วเนี่ยไม่มีแมลงวันครับทำให้ไม่เกิดโรคกับช้างเวลาแมลงตอมช้างเนี่ยมันจะไม่รำคาญใช่ไม่รำคาญแล้วก็ไม่เป็นโรคผิวหนังอะไรกับช้างด้วยที่มันจะเอาพวกเชื้อมาหยอดตาหยอดหูช้างอ่ะหมดสิทธิ์เข้ามาได้มันใช่มันไม่มาเพราะไม่มีกลิ่นฮะครับช้างก็พลอยมีความสุขควานก็พลอยมาใช่นั้นเดียวก็แฮปปี้ไม่เหม็นครับครับสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือการพัฒนาร่วมกับชุมชนบ้างนะครับวันนี้สร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชนเผ่าในแอเรียของปานช้างเม็ดเงินสะพัดยังไงคือด้วยความที่แหล่งท่องเที่ยวเราอยู่ตรงนั้นเราต้องการที่จะสร้างจ้างแรงงานสร้างงานให้คนในชุมชนก่อนเพราะว่าการที่ถ้าเราดึงพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จากภายนอกเข้ามามันจะไม่ยั่งยืนแล้วจะไม่เกิดความรักในชุมชนจะไม่เกิดการพัฒนาชุมชนถ้าเราเอาคนในพื้นที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเกิดความรักในชุมชนรักในองค์กรเราด้วยถ้าองค์กรเราเติบโตชุมชนเขาโตด้วยทำให้ตอนนี้ 90% ของพนักงานเราเนี่ยมาจากในชุมชนครับพี่น้องลูกหลานที่นั่นใช่เรียกว่าบางคนนี้อยู่กันตั้งแต่เจเนเรชันพ่อยันลูกยันหลานแล้ว อยู่กันมาเราทำกันเป็นอยู่กันแบบครอบครัวครับผมไม่ต้องเข้าเมืองไม่ต้องไม่ต้องบ้านแตกไม่แสไม่สาแหลกขาดใช่ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่กันในเมืองกับปีนึงได้กลับบ้านครั้งหนึ่งไม่ต้องครับอยู่ที่เราดูแลหมดครับครับมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับสำคัญที่สุดนะครับสิ่งนี้ทำให้ผู้มาเยือนเนี่ยผูกเข้าไปสัมผัสสัตว์ใหญ่ได้คือของเราเนี่ยเราเน้นการป้องกันคือเราจะสังเกตว่าอะไรที่มันดูแล้วเนี่ยที่มันเสี่ยงบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาอาจจะอยากได้อยากได้แบบเนี้ยแหละแบบเนี้ยแหละแต่มันดูแล้วมันเสี่ยงครับผมก็จะไม่ไปตามใจนักท่องเที่ยวมาเพราะว่าบางทีอ่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรารู้ดีกว่านักท่องเที่ยวครับเขาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่รู้ไงฮะครับเราก็เน้นป้องกันอย่างเราก็จะไม่ให้ช้างเนี่ยเข้าถึงตัวนักท่องเที่ยวได้ง่ายครับจะเว้นระยะห่างไว้นิดนึงครับเพื่อป้องกันเพราะว่าบางทีเกิดอะไรไม่รู้ช้างบางทีเขาขี้เล่นครับผมบางทีเขาอยากเล่นกับเราชนนิดชนหน่อย แต่ด้วยแรงเขาอะครับผมบางทีชนนิดนึงกระดูกหักแล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาไม่ได้เจตนาทำร้ายใช่เขาไม่มีเจตนาทำร้ายเขาอยากเล่นเพียงแค่ข้อหางเอาหางมาปัดบริเวณใบหน้าเราแล้วแว่นหลุดแน่นอนใช่ครับผมเราก็เน้นป้องกันแล้วก็แต่ถามว่าเราก็ยังมีทำประกันทำอะไรให้นักท่องเที่ยวทำไว้ในกรณีที่เกิดเหตุอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวก็ยังมีเราเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่ครับครับความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะครับผมครับถามหน่อยนะครับว่า
ปางช้างที่มีอยู่ในภาคเหนือณวันนี้นะครับถือเป็นความยั่งยืนของการท่องเที่ยวภาคเหนือยังไงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าปางช้างในภาคเหนือเนี่ยคือเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวของภาคเหนือไปแล้วครับด้วยความที่ช้างเนี่ยอยู่ในภาคเหนือสมัยก่อนใช้ลากไม้บรรพชนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ใช่บรรพชนอยู่กับสิ่งเราแค่ดึงวัฒนธรรมของเราเนี่ยมาทำเป็นการท่องเที่ยว มันก็จะเกิดเป็นอัตลักษณ์ของภาคเหนือแล้วมันก็จะอยู่คู่กับเราไปถามว่าต่อให้ใครเข้ามาพยายามจะเรียนแบบเราแต่มันเป็นวัฒนธรรมของเราเราไม่ต้องไปกลัวครับผมก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้ถามว่าใครจะมาก๊อปปี้วิธีการเลี้ยงช้างเรา มันไม่ได้เหมือนไปก๊อปสินค้าก๊อปอะไรครับผมมันเป็นจิตวิญญาณที่อยู่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของเรามาหลายร้อยปีแล้วครับครับสุดท้ายถามสักนิดนะครับว่า SME Development Bank นะครับเข้าไปส่งเสริมวันนี้นะครับทราบว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยใช่คือด้วยความที่เราก็เล็งเห็นโอกาสครับผมว่าตอนนี้ถ้าเราอยากจะขยายคือเราอยากจะขยายธุรกิจให้เข้าไปในสู่สิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าตอบโจทย์นักท่องเที่ยวตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแล้วก็นำเทคโนโลยีที่จำเป็นบางส่วนเอามาใช้เราไม่ได้ไปทำลายวัฒนธรรมเดิมแต่สิ่งไหนที่มันจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้ครับผมยกตัวอย่างเช่นระบบไฟฟ้าคือในปางเราเนี่ยจะมีโรงช้างเยอะมากแล้วบนหลังคาเนี่ยเราไม่ได้สร้างอะไรให้มันเกิดประโยชน์ครับเราก็จะนำแผงโซลาร์เซลล์เข้ามาปางเราอยู่ติดแม่น้ำใหญ่ครับเราก็จะใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากน้ำโดยการแยกน้ำโดยใช้ไฮโดรเจนอะไรเงี้ยนะครับผมคือเราต้องการจะทำอะไรหนึ่งอย่าลืมว่าเราทำธุรกิจกับช้างครับเราก็ต้องรักโลกด้วยทำอะไรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเห็นปั๊บก็รู้ว่าเราอยู่กับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนและไม่สร้างมลภาวะถูกต้องครับผมครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายในฐานะผู้ประกอบการหนุ่มเท่าแก่หนุ่มรุ่นที่สองนะฮะมีอะไรจะฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนต่อยอดในครอบครัวบ้างคือการทำธุรกิจต่อจากครอบครัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือเราจะต้องมีใจรักเราต้องมีความผูกพันถ้าเราผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วไม่สนุกกับการทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยเราลองหาอะไรใหม่ๆทำดีกว่า อันนี้ผมแนะนำเลยจริงๆแต่ว่าถ้าเรามีความรู้สึกผูกพันกับธุรกิจครอบครัวเราลองทำดูแล้วมันจะเกิดความสนุกครับผมยกอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นคนที่จบนิติศาสตร์ของธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายจบกฎหมายแต่ว่ามีสำนักงานทนายความได้ลองมาทำกับที่บ้านจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับชอบทำให้เราตอบโจทย์ตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ชอบทำงานอะไรที่มันอยู่ในออฟฟิศสี่เหลี่ยมนะเราชอบออกไซต์งานเราชอบพบปะผู้คนพอทำไปปุ๊บเกิดความชอบความสนุกความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองของกิจการเราจะตามมาความสุขใช่งานแห่งความสุขจะตามมาเราต้องเริ่มจากความที่เราชอบก่อนครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่มีความหมายนะครับได้คุยกับผู้บริหารปางช้างหนุ่มนะครับคุณบพิษชัยเลิศผู้บริหารปางช้างจากแม่แตงนะครับอุตส่าห์มาที่นี่นะครับเล่าเรื่องราวการเติบโตของธุรกิจครอบครัวแล้วก็ความผูกพันการเข้าไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยให้เขาเติบโตในเส้นทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณครับบพิษครับครับลารายการเลยครับ